ตอนนี้การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในชุด U20 ชิงแชมป์เอเชียก็ได้ทีมที่เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะคลิปนี้มาดูโปรแกรมการแข่งขันในรอบ8ทีมสุดท้ายกันค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนพบกับช่อง a าร์สปอร์ไทยแลนดอีกครั้งหนึ่งค่ะประโยคเดิมๆเพิ่มเติมคือแอดมินพูดจากคลองขึ้นการทำงานมันจะต้องดีขึ้นดีขึ้นทุกวันค่ะ แต่ว่ามันไม่เป็นอย่างนั้นนะสิขาเมื่อคืนมีคลิปหนึ่งค่ะอ,อัดอัพลงตอนสองทุ่มแต่ว่าต้องลบขึ้นมาลบทิ้งค่ะตอนนั้นยอดวิวไปแล้วค่ะ1 2 0 0 0แปลว่ามีความเสียหายที่เกิดขึ้นผ่านหูของเ,อเพื่อนๆไปเยอะแล้วค่ะนั่นก็คือการแข่งขันระหว่างคู่อินเดียกับฮ่องกงและมันเป็นจังหวะเดียวกันกับที่บ้านแอดไฟดับนานมาก เรานั่งดูอินเดียกับฮ่องกงแข่งกันไปได้2อเซตสเซตแล้วก็ฮ่องกงขึ้นนําเยอะมากไอเราก็คิดว่าฮ่องกงชนะชัวชัวไงทีนี้พอไฟฟ้ามาค่ะแอดรีบมาทําคลิปคู่ไฮไลท์จีนกับอิหร่านตอนนั้นเซตสยังไม่จบนะคะมันก็เลยเป็นความประมาทของแอดเองค่ะที่ไม่ตรวจสอบข่าวให้แน่ชัดว่าหลังจากนั้นอินเดียพลิกกลับมาชนะไป3ต่อ2เซต เพราะฉะนั้นคลิปที่ลงโปรแกรมการแข่งขัน8ทีมสุดท้ายมันก็เลยผิดพลาดจากฮ่องกงกลายมาเป็นอินเดียนอกจากคำว่าขอโทษขอโทษขอโทษแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆหลายๆคนนะคะที่ทักท้วงเข้ามาค่ะเพราะฉะนั้นเรามาดูโปรแกรมการแข่งขันกันใหม่ค่ะทีมชาติไทยของเราตอนนี้ก็ถือว่าทำผลงานได้ตามเป้านั่นก็คือสามารถเข้าเป็นที่หนึ่งในสายได้อย่างแน่นอนแล้วละ่ะ แต่ว่าเป้าหมายมันต้องขยับมากขึ้นอย่างเช่นปีนี้เราวางไว้ว่าเราเข้ารอบสีทีมเราโอเคปีหน้าเราก็ต้องกําหนดเป้าหมายว่าเราจะต้องไปถึงรอบชิงชนะเลิศเข้าเรื่องวันนี้ดีกว่าค่ะเดี๋ยวยาวในรายการนี้มีทีมมาแข่งทั้งหมด12ทีมแบ่งเป็น4กลุม่มเพราะฉะนั้นจึงมี4ทีมที่ต้องไปเล่นในรอบจัดอันดับแย่งกันว่าใครจะได้อันดับ9ไปครองค่ะ4ทีมนั้นก็คือออสเตรเลียฮ่องกงอิรานและนิวซีแลนด์ค่ะ ส่วนแปดทีมที่เข้ารอบมาก็จะมีสีทีมที่เป็นแชมป์กลุ่มกับอีกสีทีมที่เป็นรองแชมป์กลุ่มในกลุ่ม A ทีมแชมป์ก็คือจีนรองแชมป์ก็คือคาซัคสถานกลุ่ม B แชมป์ก็คือญี่ปุ่นรองแชมป์ก็คืออินเดียกลุ่ม C แชมป์ก็คือไทยแลนด์รองแชมป์ก็คือเวียดนามกลุ่มดีทีมแชมป์ก็คือเกาหลีใต้รองแชมป์ก็คือไทเป ซึ่งหลังจากนี้จะมีกลุ่มเพิ่มขึ้นมาอีกสองกลุ่มนั่นก็คือกลุ่ม e กับกลุ่ม f กลุ่ม e จะประกอบไปด้วยแชมป์จากกลุ่ม a นั่นคือจีน รองแชมป์จากกลุ่ม A คือคาซักสถานที่1จากกลุ่ม C ก็คือไทยที่สองจากกลุ่ม C ก็คือเวียดนามส่วนกลุ่มเจะประกอบไปด้วยแชมป์จากกลุ่ม B ก็คือญี่ปุ่นรองแชมป์ก็คืออินเดียและที่1จากกลุ่มดีก็คือเกาหลีใต้รองแชมป์ก็คือไทเป การแข่งขันในวันที่4กรกฎาคมจะเป็นการแข่งขันในรอบจัดอันดับ9ถึง12ก็จะพาเพื่อนๆข้ามไปดูโปรแกรมการแข่งขันของวันที่5กรกฎาคมค่ะในวันที่5กรกฎาคมจะเป็นการแข่งขันในรอบจัดอันดับ1ถึง8ค่ะเวลา9โมงเช้าเกาหลีใต้จะพบกับอินเดียเวลาบ่ายโมงตรงค่ะญี่ปุ่นจะพบกับไทยเปเวลาบ่าย3โมงครึ่ง ทีมไทยของเราจะพบกับคาซักสถานและถ้าเราสามารถเอาชนะคาซักสถานได้เราก็จะได้เข้าไปเล่นในรอบ4ทีมสุดท้ายร้อเเซเพราะว่าเราได้ชมป์นในกลุ่มซีมานั่นเองค่ะเวลาหกโมงเย็นจีนจะพบกับเวียดนามโอ้โหอยากดูมากๆเลยค่ะอยากดูพลังการดีดของเวียดนามโปรแกรมการแข่งขันในวันที่6กรกฎาคม เวลาเก้าโมงเช้าญี่ปุ่นจะพบกับเกาหลีใต้คู่นี้โหดค่ะเวลาบ่ายโมงอินเดียจะพบกับไทยเปเวลาบ่ายสามโมงครึ่งคาซักสถานจะพบกับเวียดนามและในแมตช์นี้ถ้าเวียดนามสามารถเอาชนะคาซักสถานได้เวียดนามก็จะมีโอกาสไปเล่นในรอบยังอันดับที่5ค่ะ เวลา6กโมงเย็ยนค่ะสำคัญมากๆน่าดูมากๆนั่นก็คือเป็นการพบกันระหว่างเจ้าภาพจีนพบกับทีมชาติไทยของเราค่ะดูจากฟอร์มการเล่นของจีนแล้วก็ดูจากฟอร์มการเล่นของไทยก็พูดยากนะไอเราก็เชียร์ไทยแต่ว่าจีนก็โหสูงมากๆเลยค่ะคือผู้เล่นในตำแหน่งมือเซตกับลิบรอเท่านั้นนะคะที่ไม่ได้สูงแบบเสาไฟฟ้านอกนั้น187จนถึง190กว่า คือจีนในชุดยูยี 20, ก็คล้ายๆ U18 นั่นแหละค่ะก็คือเล่นดูช้าๆอืดอาดอืดอาดแต่ว่าเวลาที่เขาบุกทํำตามเขาตีรุนแรงมากค่ะและเกมรับของเขาเห็นว่าเขาสูงสูงอย่างนั้นนะเขาก็เล่นเกมรับได้ดีเหมือนกันเพราะฉะนั้นแอดก็คิดว่าไทยเอาชนะยากนะ แต่ว่าไม่ว่าเราจะแพ้หรือเราจะชนะเราก็ได้เข้าไปเล่นในรอบ4ทีมสุดท้ายและงานยากมันรออยู่ค่ะไม่ว่าจะแพ้หรือชนะเราก็ต้องเจอกับไม่ญี่ปุ่นก็เกาหลีใต้ซึ่งสองทีมนี้โหดท,ทั้งคู่ค่ะญี่ปุ่นนั้นโหดเป็นพื้นฐานธรรมดาสามมันของเขาอยู่แล้วแต่ว่าเกาหลีใต้ชุดนี้โอ้ยซับค่ะโดยเฉพาะในตำแหน่งมือเซตคิมแดอุนสูงถึง180เซนติเมตร แน่นอนเลยค่ะว่าเกมบล็อกเขาได้แน่นอนแต่ที่โหที่สุดของเขาก็คือเขาเป็นมือเซตที่เซิร์ฟหนักมากๆค่ะกระโดดรฟรุนแรงเซิร์ฟเอสติดต่อกันได้หลายแต้มและยังตกได้ตามด้วยนะคะโอ้ยน้องยูฟาค,คัมแบ็กมาเล่นเซตตอเถอค่ะเอาไว้สู้กับเกาหลีชุดนี้หน่อยในวันที่7จ็กรกฎาคมการแข่งขันจะเป็นการแข่งขันในรอบจัดอันดับ1 1ถึง12 9ถึง10 ทีนี้เรามาโฟกัสโปรแกรมวันที่8กรกฎาคมกันค่ะเพราะว่ามันจะเป็นการแข่งขันจัดอันดับ7ถึง8จะมี2คู่นะคะนั่นก็คือเวลา9โมงเช้ากับเวลาบ่ายโมงตรงและในช่วงเย็นของวันที่8กรกฎาคมค่ะจะเป็นการแข่งขันในรอบ4ทีมสุดท้ายเวลาบ่าย3โมงครึ่งถ้าไทยแพ้จีนมาไทยก็จะต้องพบกับญี่ปุ่นหรือไม่ก็เกาหลีใต้ค่ะเวลา6โมงเย็น จีนก็จะพบกับญี่ปุ่นหรือไม่ก็เกาหลีใต้ค่ะส่วนวันที่9กรกฎาคมเวลาบ่าย3โมงเย็นก็จะเป็นการแข่งขันในรอบชิงที่3ค่ะซึ่งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าไทยของเราจะต้องเข้ามาเล่นในการชิงที่3หรือว่าจะได้เข้าไปเล่นในรอบชิงชนะเลศิศเพราะถ้าดูกันตามหลักความเป็นจริงแล้วคู่ชิงชนะเลศิศในเวลา6โมงเย็นก็น่าจะเป็นจีน ซึ่งจีนจะพบกับทีมไหนล่ะระหว่างไทยเกาหลีใต้หรือญี่ปุ่นอันนี้ก็ถือว่าดูเป็นรถแมพคร่าวๆนะคะเราจะได้รู้สึกว่าโอ้ยเรามีความหวังแน่นอนกับการเข้าไปเล่นในรอบสีทีมสุดท้ายแล้วก็ลุ้นว่าในรอบรองชนะเลิศเราจะสามารถเอาชนะทีมใดทีมหนึ่งได้ไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นหรือเกาหลีใต้เพราะว่าเราอยากไปชิงชนะเลิศกับจีน ในรอบแปดทีมสุดท้ายที่เราจะต้องพบกับจีนนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าโค้ชจะปล่อยให้เด็กๆเล่นแบบเต็มสูบแล้วทางจีนก็จะปล่อยเต็มสูบเหมือนกันหรือเปล่าคือมันเป็นการล้างตาเป็นการแข่งรีแม t ช์อีกครั้งหนึง่งซึ่งเราเคยเอาชนะเขามาได้3ต่อ2เซตเมื่อปีที่แล้วแต่ว่าทีมของเขาก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะค่ะมีผู้เล่นเดิมอยู่แค่คนนึงมั้ง ก็คนที่เคยร้องห่มร้องไห้น้ำตาแตกนั่นแหละค่ะแต่การเอาชนะญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ก็ถือว่าเป็นงานที่หนักหนาสาหัสค่ะโดยเฉพาะเกาหลีใต้ค่ะในตำแหน่ง MB ของเขาอะ่ะเซบินเก่งมากๆอ่ะตอนเล่นกับไฮพาร์ไม่เท่าไรนะแต่ว่าพอมาอยู่ในทีมชาติอุ้ยทำแต้มได้เป็นกรอบเป็นกรรมค่ะตอนอยู่ไฮพาร์ตตีบอลเร็วก็เหมือนปัดปัด,ป,ดป้ายป้ย,ปยกดกดน่ะนะ หวังแต้มไม่ได้เลยไม่ค่อยสู้ไม่ค่อยเอาดูเล่นเหยาะแยะเหยาะแยะแต่ว่าเซบินก็ได้ผ่านสังเวียนการเล่นลีเกาหลีที่โหดมากๆก็ได้ความเขี่ยวกรัมมาละค่ะน้องๆเราหลายคนก็โดดเด่นในไทยลีกนะคะเช่นว,ว่าน้องเฟิร์นวริสราก็เป็นตัวแบบทีมให้กับนครนน,อนเหมือนกันนะ ส่วนน้องออมซัพย์กับน้องบีมที่อยู่โคอราชไม่ค่อยได้ลงเลยค่ะน้องนายก็เล่นได้ดีนะคะในไทนยแลนด์ลีกับธัญพรสีโซของแอดนะ่ะน้องเนยที่อยู่กับสุพรีมก็ไม่ค่อยได้ลงไปเซ็สตสักเท่าไหร่นะคะโอ้ยเดี๋ยวแอดพูดเรื่องนี้ก็ยาวอีกค่ะคนยิ่งหาว่าขี้บนอยู่ด้วยเพื่อนๆไม่เข้าใจตรงจุดไหนก็สามารถสอบถามได้นะคะหลายคนอาจจะยังงงๆอยู่กับโปรแกรมการแข่งขันขาาการไข้กันอะไรพวกนี้นะ่ะ ส่วนค่าข้อมูลที่อัดให้มามันผิดพลาดตรงไหนเพื่อนๆก็สามารถชี้แนะได้ค่ะ <c oughs> ซึ่งมันเป็นปกติอยู่แล้วที่อัดมักจะทําข้อมูลผิดพลาดคาดเคลื่อนอยู่เรื่อยเลยขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่กดเข้ามารับฟังรับชมนะคะหวังว่าคลิปนี้จะพอเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างแล้วเจอกันใหม่คลิปนหน้าขอบคุณ<จ>มาก<จ>ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ